สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นายอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับอยู่ที่เทศบาลของอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิวันนี้นะครับนกไทย5ดาว CA ครับได้นำของนะครับมาทำกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับอยู่กับนกไทยนกไทยเจริญนะฮะสวัสดีค่ะมาร่วมทำกิจกรรมนะฮะแจกของให้กับพี่น้องเทศบาลจังหวัดชัยภูมิพี่นกสวัสดีอีกครั้งหนึ่งอยากให้กล่าวนิดนึงกิจกรรมดีๆวันนี้ก็มาชัยภูมินะคะเมืองพญาแลนะคะสุดยอดเลยเมืองลูกพ่อท่านพญาแลนะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสมาแจกชาวบ้านยากจนชาวยากที่เขาเรียกว่าชาวบ้านที่แบบลำบากดีกว่าเนาะในช่วงโควิดถือว่านกไทยเป็นโครงการแบบนกไทยแบ่งปันน้ำใจนกไทยแบ่งปันน้ำใจนะคะก็มาช่วยเหลือทั่วๆไปเนี่ยชุมชนมีเพื่อนมีใครมาบอกเราก็พิจารณาแล้วก็ไปแจกแต่รอบนี้ก็คือมาดามก๊อฟก็มาบอกมาแนะนำว่าอยากให้คุณนกมาเยี่ยมที่ชัยภูมินะคะบอกไว้หลายเดือนแล้วแหละ3เดือนแล้วแหละวันนี้เพิ่งจะได้เลิกมาวันนี้ต้องบอกว่าแจกของเยอะเลยข้าวสารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของนกไทยทั้งหมดและมากกว่านั้นเงินสดด้วยกล่าวเพิ่มเติมไม่ได้มากมายก็คือเหมือนเดิมทุกครั้งที่นกจะแจกนะคะก็มีข้าวสารปากกระป๋องยาสีฟันน้ำดื่มนะคะแปรงสีฟันสบู่ข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็กำลังใจ100บาทไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองใดๆไม่ได้หาเสียงไม่ได้อะไรไม่ต้องหาถ้าหาเสียงต้องไปทำแถวบ้านอันนี้ไปที่ไหนก็ได้แต่ไปที่ที่เขาต้องการเราต้องการที่แบบอยากให้เราไปแจกนะคะไปช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันเนาะเราเป็นคนไทยเราก็ถ้ามีโอกาสทำหรือมีโอกาสที่แบบแบ่งปันน้ำใจแบ่งออกไปก็น่าทำใช่กิจกรรมต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่ออุ้ยบุรีรัมย์หรอไม่ได้เลยคุณผู้ชมฝากกิจกรรมดีๆของนกไทยในการนำสินค้าของดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆแจกจ่ายให้กับพี่น้องคนไทยเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่คราวหน้าเหมือนว่านกจะต้องไปนครศรีธรรมราชได้ได้ได้เดี๋ยวเจอไปนครศรีธรรมราชนะคะก็อุ้ยเวลาไปก็อุ้ยได้ไปเที่ยวเยอะเลยคุณผู้ชมรอติดตามกิจกรรมดีๆของนกไทยกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกมากเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย